ตบะชื่อของอาหารมุสลิมชนิดหนึ่งทำจากแป้งทอดสอดไส้ด้วยเนื้อหรือไก่ที่ผัดรวมกับเครื่องเทศและหอมหัวใหญ่เป็นความหมายสั้นๆตามพจนานุกรมมัตบะยังหมายถึงเส้นทางแห่งวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเดือนถือศีลอดหรือรอมฎอนและความกลมเกลียวทางเชื้อชาติระหว่างผู้ผลิตที่เป็นมุสลิมกับผู้บริโภคทั้งที่ร่วมและแตกต่างชาติพันธุ์กันออกไปตำบลปูยุทธอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถูกยกย่องจากมุสลิมในพื้นที่ว่าเป็นดินแดนแห่งการกำเนิดมัตตบะจนเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในแวดวงมุสลิมว่าหากจะลิ้มรสมัตตบะอิสลามที่อร่อยแล้วก็ต้องมัตตบะแห่งปูยุทธคนปูยุทธโดยกำเนิดรู้สึกภูมิใจกับมัตตบะในถิ่นกำเนิดของเขามากจนทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดเทศกาลกินมัตตบะขึ้นที่ปูยุทธเพื่อเรียกความสนใจและปลุกชีวิตที่ซึมเศร้าของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์ที่รุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนขึ้นการทำมัตตบะที่บ้านปูยุทธมีอยู่เกือบ100ร้านในช่วงเดือนถือศีลอดมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาซื้อกินจำนวนมากแม้แต่ละร้านจะทำมัตตบะออกมาหน้าตาคล้ายกันแต่รสชาติด้วยความกลมกล่อมของไส้และแป้งที่กรอบอร่อยลิ้นของแต่ละเจ้าจะแตกต่างกันออกไปก็มันอยู่ที่รสชาติอ่ะรสชาติกลมกล่อมค่ะวัสดุของสดๆเลยขายทั้งปีเลยอ่ะเพราะแต่ช่วงนี้ช่วงรอมฎอนนี่มันขายเยอะหน่อยก็รู้สึกภูมิใจมากอ่ะที่จะให้เด็กมีงานทำจะได้ซื้อเสื้อราโยแล้วก็จะได้ไปช่วยน้องๆเขาอ่ะก็มีเหมือนกันนะก็ทางอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดมาชวนออกร้านค่ะถ้ามาจากต่างจังหวัดถึงปูยุทธก็แวะชมมัตตบะของกะซอกกูเซงด้วยค่ะมัตตบะอาหารสมานฉันท์เชื่อมความต่างแห่งชาติพันธุ์เพราะทุกเชื้อชาติศาสนาต่างรู้จักกันดีโดยเฉพาะในช่วงถือศีลอดมัตตบะจะมีการบริโภคเป็นจำนวนมากนับเป็นหนึ่งในวิถีที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้Assalamu alaikum เมืองไทยให้สันติสุข